หครับดูนกผมไม่แน่ใจว่าเป็นนกเป็ดน้ำหรือเปล่านะบินผ่านไปละตัวสีดำๆอันนี้เดินออกกำลังกายในช่วงบ่าย 4-5 โมงนะตามคลองบางไผ่นะก็มาชมนกกันพามาชมนกก็เคยพาชมหลายคลิปแล้วแหละแต่ว่าในแต่ละวันมันก็แตกต่างกันออกไปนะเราก็จะเห็นอะไรที่มันแตกต่างกันไปเรื่อยๆนะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติโน่นฮะในคลองก็จะมีนกกำลังหากินกันอยู่โน่นฝั่งโน้นก็จะมีโอ้เห็นไหมฮะยืนกันเต็มเลยโอ้โหสลอนเลยอันนี้ก็หลังจากกลับจากทำมาหากินกันละนะฝั่งโน้นเดี๋ยวมาดูฝั่งแถวนี้ดูมีอะไรที่หากินอยู่ตรงนี้ก็คือนกกระแตแต้แวดหรือว่านกต้อยตีวิทย์อะไรนี่ก็เดินอย่างสง่าผ่าเผยในตามน้ำเนี่ยนะเสียงเขากระแตแต้แวดโอ้โหนกตัวนี้บินมาสวยงามเลยฮะนะโอ้ร่อนไปละความสวยงามครับบินเหมือนนกแก้วฮะนี่นะไปละนู่นฮะพาดูนกกลุ่มใหญ่เป็นไงฮะบินกำลังบินกันไปละโอ้ดูสวยงามนี่แหละนกในธรรมชาติก็ย้ายที่ไปนิดนึงเดี๋ยวตามไปดูอีกหน่อยนึงนี่แหละเป็นคือกลุ่มนกกระสาสวยงามฮะนะบินโหไปกันละนี่แหละมาชมฝูงนกบินกันยามบ่ายๆเป็นไงฮะสวยงามขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วนู่นเต็มยอดไม้เลยในโรงพยาบาลของเราก็จะมีธรรมชาติให้ชมสวยๆงามๆกันอย่างนี้แหละเดี๋ยวเดินไปไกลอีกนิดนึงนู่นนี่นกกระแตแต้แว่นหลากหลายฮะได้ดูกันบินสวยๆงามๆโอ้โหสวยงามสวยงามแหล่งอาหารของเขาเลยล่ะตรงนี้ไปลงตรงนู้นกันเป็นทิวแถวเลยคือบางทีก็อาจจะมีลูกอยู่แถวนี้ก็ได้นะก็จะลองให้ลูกเตือนภัยให้ลูกหลบภัยนี่แหละค่ะพามาชมธรรมชาติของนกที่อยู่ริมคลองของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฮะคลองบางไผ่สวยๆกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ